าขานตำนานวีรชนมหาบุรุษอยุธยาผลิตโดยทีมงานรังสิมันพระสนมเอกเพคะท่านหมอฟรานซิสเพคะท่านหมอโอ้ยพระสนมเอกทรงเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะท่านหมอเราเจ็บจังเลยอ่ะทรงเจ็บเห็นว่าพระสนมทรงต้องประแสงจนได้รับบาดเจ็บใช่เราถูกมีดบาดจนแผลลึกชนะท่านหมอฟันซิสโอ้เป็นแผลลึกชนะหรือพระเจ้าค่ะใช่เราถูกมีดบาดจนเป็นแผลลึกเชียวคงจะเป็นที่พระชงกระบังพระสนมเอกจึงทรงลุกไม่ได้อ๋อใช่ที่ขาเรานั่นแหละถ้าเช่นนั้นให้ข้าพระองค์ตรวจดูหน่อยนะพระเจ้าค่ะพระสนมเอกเพคะจะอยู่เงียบไรแล้วหรือมวนออกไปสิไปเพคะพระสนมเอกจะได้ไปหาพ่อแอนดรีซิตี้พ่อหมอฟันซิสลองตรวจดูสิเราถูกมีดบาดตรงนี้พระเจ้าข้ามีได้บาดหน้าท่านหมอฟานซิสเสียเป็นนานเรารำลึกถึงท่านหมอฟานซิสเสียเหลือเกินจริงๆพระเจ้าข้าข้าพระองค์ก็รำลึกถึงพระสนมเอกเชกันพระเจ้าข้าท่านหมอเรากล่าวแก่ท่านหมอเสียเป็นหลายคราแล้วเวลาอยู่กับเราเสียแต่ลำพังหาเรียกขาเราเยี่ยงนั้นไม่เรียกว่าแม่แจ่มเถิดพระเจ้าข้าแพทย์มีฤทธิ์เท่าไหร่นะข้าพระองค์จะได้ใส่ยาถวายนะพระเจ้าข้าบัดเดี๋ยวก่อนท่านหมอบาดแผลที่ขาน่ะเป็นเพียงแผลแต่ภายนอกแต่เราเจ็บแต่กลางใจนี่ต่างหากกลางพระทัยเช่นนั้นหรือพระเจ้าข้าก็ใช่น่ะสิหรือว่าท่านหมอไม่แจ้งกันอันใดนะเข้าออกอยู่เนืองๆเช่นนั้นเจ้าชิดขอรับออกพระท่านหมอชาวิราชผู้นั้นเข้าออกอยู่ทุกวี่วันอ้างว่าเข้าไปถวายการรักษาบาดแผลแต่พระชงในพระสนมเองกระผมเห็นว่าพระสนมเองทรงประชวรแต่พระชงจริงก็เลยไม่ได้เรียนออกพระท่านนะขอรับเช่นนั้นหากข้าไม่ได้ไปปะเสเองก็คงจะไม่ได้แจ้งกระมังฮะเจ้าจบคชประสิทธิ์คือแล้วว่าแต่มันเข้าออกแต่พระตำหนักของน้องข้ามานานเพียงเท่าใดกันแล้วฮะ10วันมานี่ก็ราวๆ8หรือ9หนได้นะขอรับ8หรือ9หนใน10วันเช่นนั้นหรือรักษาอย่างไรกันฮะกระผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะขอรับช่างน่าสงสัยใจนักเห็นจะต้องหาโอกาสเข้าไปดูพิธีการรักษาของมันเสียหน่อยแล้วกระมังคอยดูนะแม่จำหากพี่จับได้ว่าเจ้าคิดคดกับพ่ออยู่หัวแล้วก็พี่จักมีละเจ้าเอาไว้เป็นแน่ถึงเจ้าจะเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ก็เถิดบานชีที่ทำมาอาจเข้าใจได้ง่ายดีนะเจ้าคุณเหล็กหรือว่าแต่เรื่องกำยานเครื่องหอมที่พวกเปอร์เซียปรารถนาจะให้เรานำเข้าไปขายแต่กรุงจีนและญี่ปุ่นเจ้าคุณคิดเห็นเป็นอย่างไรขอเดชะของเหล่านั้นอันที่จริงกรุงจีนและญี่ปุ่นก็มีใช้เองอยู่บ้างแล้ว
ข้าพุทธเจ้าคิดว่าหากจะนำเข้าไปขายก็เห็นจักมิอาจขายได้ราคาเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเจ้าคุณคิดเห็นว่าเราควรจะนำสิ่งใดเข้าไปขายแต่กรุงจีนกันขอเดชะอันกรุงจีนนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็มักจะสั่งเครื่องถ้วยชามแต่สวรรคโลกของเราอยู่เป็นนิดและอีกทั้งพวกของป่าก็ยังเป็นที่โปรดปรานของพวกชาวจีนเป็นยิ่งนักเช่นนั้นข้าพุทธเจ้าจึงมิใคร่เห็นสิ่งใดดีไปกว่าของเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็เห็นจะนำสินค้าของพวกวิราชและพวกแขกเข้าไปขายมิได้กระมังสมเด็จอาณาคงจะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือพวกเขากระมังเพคะใช่แล้วล่ะกรมหลวงโยธาเทพหลานอาเทลานี้กรุงจีนและกรุงญี่ปุ่นเกรงว่าพวกวิราชจะนำเอาลัทธิศาสนาเข้าไปกระทำให้คนของพวกเขาหลงมัวเมาโดยมิได้แจ้งถึงความเป็นจริงว่าอันลัทธิศาสนาของพวกวิราชก็ได้สั่งสอนให้คนเราเป็นคนดีได้เฉกกันจึงมิต้อนรับพวกพ่อค้าชาววิราชให้เข้าไปค้าขายเช่นนั้นกรุงศรีอยุธยาเราจึงเป็นเพียงผู้เดียวที่อาจนำสินค้าเข้าไปขายได้เช่นนั้นสมเด็จอาน้อยจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะผูกมิตรไมตรีด้วยพวกวิราชให้แน่นแฟนมากขึ้นจึงทรงคิดที่จะช่วยเหลือพวกเขากระมังเพคะกรมหลวงโยธาเทพหลานอาเข้าพระทัยไม่ผิดสมเด็จพระอนุชาทรงมีน้ำพระทัยนักเยี่ยงนี้ต่อไปจักต้องกระทำราชกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทในพ่ออยู่หัวให้แผ่นดินเราจำเริญรุ่งเรืองได้เป็นทัพทวีตเป็นแน่พระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณเหล็กกล่าวชมเชยเราไปแล้วเจ้าคุณต่างหากที่ช่วยกระทำราชกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จพี่ของเราจนแผ่นดินจำเริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้หาใช่เราไม่ความทั้งสิ้นเป็นเพราะพระปรีชาในพ่ออยู่หัวหาใช่ความชอบของข้าพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าค่ะเจ้าคุณเหล็กมักจะถ่อมตนอย่างนี้เสมอโคเดชะอายามีผลกล้าวโอ้เจ้าคุณทายน้ำมีอันใดกระนั้นหรือจุนน้อยข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมสมเด็จพระอนุชาถวายบังคมสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพพระพุทธเจ้าค่ะว่าอย่างไรเจ้าคุณทายน้ำโคเดชะอายามีผลกล้าวมีข่าวว่าได้ทับออกยารามเดโชพระพุทธเจ้าค่ะข่าวทับออกยารามเดโชข่าวทับเจ้าชูเช่นนั้นหรือจ้ะพี่เล็กทับเจ้าชูกำลังคืนพระนครมาแล้วจ้ะพี่เล็กจริงหรือนี่ทับเราคืนพระนครมาแล้วดีจริงเช่นนั้นหมื่นราชรบผู้ต่อเจ้าข้อเร่งแต่งม้าเร็วนำความนี้ไปกราบบังคมทูลพ่ออยู่หัวแต่เมืองลพบุรีในทันทีรบด้วยกล้ารบผู้ต่อเจ้าข้อสมเด็จอาน้อยเพคะกรมหลวงโยธาเทพหลานอาข่าวนี้เป็นข่าวดีนะเมื่อสมเด็จพี่ทรงทราบจะต้องทรงดีพระทัยเป็นแน่เพคะสมเด็จอาน้อยเจ้าชูในที่สุดพวกเจ้าก็คืนพระนครเสียทีพวกยาราชวังสันเจ้าคุณมาหมุดพุทธาไปรับแต่ทางตาเจ็บเป็นเพลานานได้คืนพระนครมาเลยเห็นชาวเราต่างก็ชื่นชมยินดีเยี่ยงนี้ฉันน่ายินดีแท้เฮ้ยนั่นเจ้าคุณชูนั่นสมเด็จพระอนุชาเจ้าฝาน้อยและสมเด็จกรมหลวงโยธาเทียบสมเด็จพระธรรมยุทธเบื้องหน้าพร้อมด้วยกับพี่เล็กนี่นะถึงเสียด้วยสิมีพระมหากรุณาธิคุณเหลือฉะนั้นเจ้าคุณมาหมุด
พวกเราก็เร่งเข้าไปเฝ้ากันเถิดจุ๊บดูสิเจ้าหมหมุดและเจ้าชูกำลังขับม้าเข้ามาแล้วจริงจิรุยเจ้าทิพย์พี่เล็กจ้ะเจ้าคุณหมหมุดคุณชูถวายบังคมสมเด็จพระนุชาและสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพพระพุทธเจ้าค่ะออกยาราชวังสารเจ้าพระยารามเดโชเจ้ามหุดเจ้าชูเจ้าหน่อยเจ้าสังพี่เล็กจ้ะพี่เล็กจ้ะเจ้าคุณหมุดเจ้าคุณชูเทพเจ้าฟ้าน้อยอ้อแล้วนั่นท้าวเทพกุณฑลทิพวดีก็มาต้อนรับเราเช่นกันดอกหรือเพคะพ่ออยู่หัวถวายบังคมพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพ่ออยู่หัวเจ้าคุณโกษาไม่ได้คืนพระนครเสียเป็นนานมากันพร้อมหน้าเชียวพระพุทธเจ้าค่ะอ้อจากยังขาดก็แต่เจ้าคุณสังที่อยู่แต่นครราชสีมากับเจ้าคุณทิพย์ที่ตั้งค่าอยู่แต่เบื้องปัจจิมพิสัยและเอ๊ะออกพระเพทราชาแล้วท้าวศรีจุฬาลักษณ์น้องสาวของเจ้าขอได้ชอบพระอาญามีพลกล้าพระสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์ประชวนด้วยต้องประแสนแต่พระชมพระพุทธเจ้าค่ะต้องมีดบาดเช่นนั้นหรือได้อย่างไรกันคือเอาเถอะบัดเดียวสำเร็จกิจที่นี่แล้วเราเห็นจะต้องแวะเวียนไปเยือนเสียหน่อยพระพุทธเจ้าค่ะอ้อเจ้าพระยารามเดโชออกยาราชวังสันเรารู้สึกยินดีเป็นยิ่งนักที่พวกเจ้าทั้งสองอาจปราบปรามขบฏแต่เมืองสถิงลงได้ซ้ำยังคืนพระนครกันมาอย่างปลอดภัยโหเดชะพระอาญามีผลกล้าที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองอาจกระทำการได้สำเร็จก็เพราะพระบารมีในพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะโหเดชะพระอาญามีผลกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งนักที่พ่ออยู่หัวทรงอุตส่าห์เสด็จขึ้นพระนครมารับทับปวงข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสมควรแล้วล่ะนะออกยาราชวังสันพวกเจ้าอีกทั้งเหล่าทหารหานต่างก็ได้ยากกันไม่ใช่น้อยเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังเมื่อได้แจ้งข่าวการคืนพระนครมาของพวกเจ้าก็จะต้องมาต้อนรับพวกเจ้าด้วยความยินดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเออแล้วว่าแต่เรื่องเจ้าพระยานครหัวเดชพระอาญามีผลกล้าขอพระพุทธเจ้าได้กระทำตามพระบรมราชโองการนำเอาตัวเจ้าพระยานครไปล้างเสียนะที่ประหารเจ้าสีปรดบุตรท่านออกพระโหราธิปติปฏิเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะดีเจ้าพระยารามเดโชกระทำได้ดีเฮ้ยเดิมทีเราได้ออกปากรับวาจาเอาไว้กับพ่อครูว่ามาดแม้นว่าเจ้าสีปราดจะกระทำผิดอย่างไรก็จะมิให้มันต้องโทษานุโทษจนถึงชีวิตตักใสแต่ไม่คิดว่าเราเป็นผู้ผิดที่ส่งมันไปตายแท้ๆเฮ้พ่ออยู่หัวพ่ออยู่หัวพ่อครูนอกเสียจากจะเป็นพระอาจารย์แห่งเราก็ยังกระทำคุณแก่แผ่นดินแห่งเรามามากมิว่าจักอาจเรียบเรียงแต่พระคัมภีร์จินดามณีและรวบรวมพงศาวดารแห่งกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาตามองค์การแห่งเราจนแล้วแต่เราก็ยังไม่ทันได้ตอบแทนพ่อครูเมื่อแจ้งข่าวเจ้าสีปราดก็ถึงกับล้มเจ็บได้ไข้เออแล้วว่าแต่
พ่อครูเป็นยังไงบ้างเจ้าคุณเหล็กได้ไปเยือนไข้บ้างหรือไม่กันขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ไปกราบพ่อครูมาเมื่อ2วันก่อนบัดนี้ดีขึ้นมากแล้วพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วเหรอนะขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าเจ้าพระยารามเดโชยินว่าเจ้าได้นำครัวของเจ้าเมืองสถิงมาด้วยขอเดชะมุสตาฟาฮุสเซนและฮัสซันผู้น้องชายบุตรของสุลต่านสุไรมานบัดนี้รอเข้าเฝ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นก็ให้เข้ามาเถิดรับด้วยกล้าพระพุทธเจ้าค่ะโปรดให้มุสตาฟาฮุสเซนและฮัสซันผู้น้องชายเข้าสังกัดทหารอาสาขององค์การราชวงศ์สันนะหรือเจ้าคุณชูใช่บุตรสุลต่านสองผู้นี้เป็นราชบุตรของสุลต่านแห่งเมืองสถิงเช่นนั้นจึงเชี่ยวในการรบทางทะเลเป็นยิ่งนักนี่หากข้ามิได้เกรงกลมทหารผู้ประจำป้อมแต่เมืองสถิงก็เห็นจะตีหักเอาเมืองสถิงได้ยาแต่คนสองผู้นี้เป็นชาวเมืองสถิงที่เพิ่งจากถูกทัพกรุงศรีอยุธยาเรานำทัพไปตีหักเอาเช่นนั้นเรื่องนั้นเองหาตกเป็นกังวลไปไม่ดอกนะเจ้าคุณทิพย์วกยาราชบังสันเป็นมุสลิมเชกเช่นเดียวกับสองพี่น้องนั้นเห็นจะพอเจรจากันรู้เรื่องแต่เมืองสถิงสำหรับเมืองสถิงพ่ออยู่หัวโปรดให้ยุบลาหรือกำแพงและประตูป้อมเสียสิ้นเห็นจะไม่มีทางกู้ขึ้นมาได้อีกเป็นแน่เช่นนั้นคงจะไม่เป็นภัยต่อไปในภายภาคหน้าได้อีกเช่นนั้นก็คงจะวางใจได้พ่ออยู่หัวโปรดให้ข้าขึ้นไปรั้งอยู่แต่เมืองนครศรีธรรมราชคอยดูแลกำกับหัวเมืองฝั่งใต้เพื่อมีให้กระด้างกระเดืองเช่นแผ่นดินโขนก่อนอีกเช่นนั้นต่อไปคงจะไม่มีเหตุอันเป็นทุรยุกตะเบื้องตาอีกเป็นมันคงจริงสินะบัดนี้เองได้เป็นถึงเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วหากไม่เชื่อน้ำใจเองก็คงจะหาเชื่อน้ำใจผู้อื่นอีกได้ไหมว่าแต่เองเถิดเจ้าคุณทิพย์มาตั้งคายตั้งเรือนอยู่แต่ปัดชิงพิษสอยเป็นเยี่ยงไรบ้างหรือเมืองแรกก็เข้มงวดฝึกปรือไพร่พลอยู่ทุกวี่วันพอนานเข้าไพร่พลที่ฝึกปรือแต่ไม่ได้รบก็เริ่มนายไพร่พลในสังกัดข้าจึงชักชวนกันสร้างพระอารามณที่แห่งนี้อนะเจ้าคุณชูสร้างวัดหรือใช่รำลึกได้ว่าเมื่อคราศึกเชียงใหม่พ่ออยู่หัวโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงลงมายังกรุงศรีอยุธยาข้าจึงปรารถนาจะหล่อพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานโดยลอกแบบมาจากพระพุทธสีหิงนะเจ้าคุณชูอกยาศีราชเดชโชชัยคุณสกู่ใจของแม่ทัพเหล็กที่อาใช้ทวนแหวกข้าศึกกระเจิงไปทั่วทุกทิศสารุทิศไม่คิดเลยว่าจะมากลายเป็นคนธรรมะธรรมโมเยี่ยงนี้ได้ช่างน่าขันน่าขันเสียจริงๆจะขำอันใดอันว่าเจ้าคุณชูรบราฆ่าฟันมาเสียก็มากแล้วถึงเวลาพักศึกก็ต้องทำบุญทำกุศลเสียบ้างจะเป็นไรจะเอาเยี่ยงเจ้าคุณพี่เหล็กกระนั้นหรือก็คงจะเป็นเยี่ยงนั้นนะพาไพร่พลไปตายในที่รบเสียมากทั้งยังสังหารข้าศึกไปอีกก็ใช่น้อยจากเป็นเหตุแค้นเคืองกันเป็นส่วนตัวก็หาไม่หากแต่เป็นกิจของแผ่นดินที่จำตักต้องกระทำเมื่อว่างศึกก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาเสียบ้างเป็นกิจที่พอกระทำได้อะนะเจ้าคุณชูหากกระทำให้เองละไพร่พลสบายน้ำใจก็กระทำเถิดแล้วว่าตาเรื่องแม่หญิงเครือฟ้าและคุณหญิงแช่มเล่าเป็นอย่างไรอยู่กันเป็นปกติดีอยู่หรือคืออ้อคุณหญิงแช่มแม่เครือฟ้าอุ้ยคุณหญิงแช่มและแม่หญิงเครือฟ้าหรือเจ้าคุณทิพย์คุณหญิงและแม่หญิงท่านเจ้าคุณรามเดโชเจ้าคุณฮามข้าเจ้าไหว้สากับเจ้าคุณหญิงแช่มแม่หญิงเครือฟ้าเราเด็กหญิงสองผู้นั้นอ๋อบุตรีของข้าและคุณหญิงแช่มกับแม่เครือฟ้าเหรอเจ้าคุณชูอันใดนะบุตรีของเองและคุณหญิงกับแม่หญิงหรือมีแต่เมื่อใดกันคุณหญิงแช่มและแม่เครือฟ้าตั้งท้องลูกข้าเสียแต่ก่อนที่พวกเรานำทัพไปกัมพูชาบดีแล้วล่ะนะเจ้าคุณชูต้องท้องลูกของเองพร้อมกันทั้งสองคนเฉลยเจ้าคุณทิพย์แม่ปิ่นแม่แก้วว่าเจ้าคุณลุงรามเดโชเขาเสียสิเจ้าแม่แก้วว่าเจ้าคุณลุงเจ้าค่ะว่าจ้าไปหนไหนกันมาหรือคุณหญิงแช่มแม่เครือฟ้าอีฉันและแม่เครือฟ้าพาลูกไปเล่นน้ำแต่ท่าน้ำมาเนอะเจ้าขาเจ้าคุณทิพย์ให้พาอาบน้ำแต่ท่าน้ำเฉยเลยก่อเจ้าพอเตอะ
แม่ปิ่นและแม่แก้วใส่อ้อล่อถึงคู่เจียวเนอะสบายตัวก่อแม่ปิ่นแม่แก้วหึตามค่ะไปถ้าเช่นนั้นก็พาลูกๆเข้าไปพักผ่อนกันข้างในเสียก่อนเถิดคุณหญิงแช่มแม่เครือฟ้าเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าถ้าเช่นนั้นอีฉันขอตัวพาลูกเข้าไปข้างในเสียก่อนนะเจ้าคะเจ้าคุณรามเดโชข้าเจ้าขอตัวก่อนนะท่านเจ้าคุณเชิญแม่หญิงเถิดไปแม่เครือฟ้าแม่ปิ่นแม่แก้วเจ้าค่ะเชิญหญิงมามาให้แม่อุ้มนะเจ้าปิ่นเจ้าค่ะคุณแม่ฮึบเจ้าคุณชูเจ้าคุณชูว่าอย่างไรนะเจ้าคุณทิพย์เป็นอันใดไปเหตุใดจึงได้มองลูกเมียข้าตาค้างไปยิ่งนั้นเล่าฉงนงงงวยสิ่งใดรู้วะฮะก็จะไม่ให้ข้าฉงนงงงวยได้ยังไรกันวะเจ้าคุณทิพย์รำลึกได้ว่าเมื่อคราที่ข้านำทัพคืนมาจากเชียงใหม่และพาแม่เครือฟ้ามาหาเองที่เรือนคุณหญิงแช่มเงางอนเองเสียเป็นหลายเพลานี่เล่าเหตุใดก่อนพิชัยสงครามน่ะหาใช้ใช้ได้แต่ในยามศึกสงครามก็หาไม่นะเว้ยคนพิชัยสงครามเช่นนั้นหรือวะคนใดกันวะเจ้าทิพย์ข้างงวะก็คนพวนเรือโยงยิ่งไรวะเจ้าคุณชูคนพวนเรือโยงเช่นนั้นหรือประดุจพระองค์ขึ้นตาลทำจงหวานแช่มชิดผูกเป็นมิตรไมตรีสิ่งใดดียกให้และไล่ต่ออย่าเสียแต่งลูกเมียให้สนิทติดต่อตั้งยังกลยุบนช้างเถื่อตามโขลงโยงเบ็ดราวคราวเหยื่อยามค่อยลากข้ามเอามาด้วยปัญญาพิสดารเยี่ยงไรวะเจ้าคุณชูไอ้อุบายศึกเนี่ยข้าก็พอรู้อยู่ดอกว่าในเมื่อสู้ศึกไม่ได้ก็ให้เอามาเป็นพวกเสียแต่นี่คุณหญิงแช่มก็เป็นเมียเองอยู่แล้วนี่วะจะไม่เป็นพวกของเองได้ยังไรกันวะข้าหาใช่เป็นผู้ใช้กลศึกนี้เองไม่ดอกผู้ที่ใช้น่ะเป็นแม่เครือฟ้าต่างหากแม่หญิงเครือฟ้าหรือโอ้ที่แท้กูเป็นอย่างนี้นี่เองเออแล้วว่าแต่ที่เดินทางมาแต่พระนครคงจักไม่ใช่แค่มาเยือนข้าที่นี่กระมังเออจริงเสียด้วยสิข้าเกือบลืมเลือนไปซะสนิทเชียวที่ข้ามาเยือนเองในคราวนี้นอกเสียจากปรารถนาจากมาละดูสารทุกข์สุขดิบของเองแล้วก็ยังอัญเชิญพระบรมราชโองการมาสิอีกด้วยนะเจ้าทิพย์อัญเชิญพระบรมราชโองการเช่นนั้นหรือพ่ออยู่หัวจะทรงโปรดให้ข้าไปรบที่ใดกันวะเจ้าคุณชูพระบรมราชโองการคราวนี้หาใช่จะให้เองไปกระทำศึกสงครามแต่หนไหนไม่ดอกเว้ยเจ้าคุณทิพย์หากตาทรงโปรดให้เองแลข้าเข้าพระนครเป็นแม่กองรับราชทูตอันจักมาแต่พระเจ้าหลุยเลอครั้งตั้งท้องเป็นแม่กองรับราชทูตเช่นนั้นหรือใช่รับราชทูตแต่กรุงปารีสเจ้าคุณทิพย์พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยามีบาดยิ่งไรกันนะท้าวศรีจุฬาลักษณ์ฮะคือว่าอย่างไรหม่อมฉันบาดแผลราวกับเป็นมีดทำครัวนี่เจ้าพ่อครัวเองหรือยังไรกันเหตุใดจึงไม่ปล่อยให้เป็นกิจของผู้วิเศษเขากระทำกันนะฮึเข้าครัวจริงสิเข้าครัวเหตุใดจึงคิดไม่ถึงกันนะจะว่าอย่างไรนะท้าวศรีจุฬาลักษณ์หาได้ไหมไปคะหม่อมฉันเพียงแต่หม่อมฉันเพียงแต่ปรารถนาที่จะนำเอาเครื่องพัตหารไปถวายพระอาจารย์พรมแต่วัดปากน้ำประสบเห็นว่าเป็นพระอาจารย์ที่พ่ออยู่หัวทรงให้ความเคารพมาแต่ไหนแต่ไรจึงคิดจะปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านั้นนะไปคะฉะนั้นเองหรือจริงสิพระอาจารย์พรมระยะหลังเนี่ยเราไม่ใคร่จะไปนมัสการท่านเอาเสียเลยเอาเถิดเอาไว้เป็นเมืองลพบุรีคราหน้าเห็นจะต้องแวะเวียนไปนมัสการท่านเสียหน่อยอุ๊ยไปนมัสการพระอาจารย์โอ้ยแย่แล้วอย่างเนี้ย
เห็นจะขวามแตกเป็นแน่แล้วว่าแต่พระอาจารย์เป็นยิ่งไรบ้างอยู่ดีอยู่กันนั้นหรือหาได้ไหมเพคะหาได้ไหมเจ้าหมายคงว่ายิ่งไรกันท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าพระอาจารย์อาพาธหาได้ไหมเพคะหม่อมฉันไม่ได้ไปไม่ได้ไปเช่นนั้นหรือเพคะวันนั้นเมื่อหม่อมฉันทำมีดบาดมีพระโลหิตออกมากนักเห็นเป็นอัปมงคลก็เลยละไว้ไม่ได้นำเครื่องพระทหารไปถวายน่ะเพคะอ๋อเช่นนั้นเองดอกหรือเอาเถิดนี่เมื่อเจ้าตั้งใจเอาไว้แล้วเช่นนั้นคราวหน้าเมื่อเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์ก็จงตามไปด้วยกับเราเถิดนะท้าวศรีจุฬาลักษณ์เพคะพ่ออยู่หัวรอตัวไปที่ว่าแต่เห็นว่าบาดแผลของเจ้าเป็นมาหลายเพลาแล้วเหตุใดจึงยังดูสดอยู่เยี่ยงนี้เจ้าคุณโอสถรักษาเจ้ายิ่งไรกันนะคืออย่างเนี้ยเห็นจะต้องเรียกตัวมาไต่ถามกันเสียหน่อยกระมังนางม้วนเพคะพ่ออยู่หัวขอได้ช้าท่านเจ้าคุณโอสถหาได้มารักษาหม่อมฉันไม่ไปคะเจ้าคุณโอสถไม่ได้มารักษาเจ้าเช่นนั้นหรือยิ่งไรกันขอได้ช้ายินว่านางม้วนว่าพวกหมอวิราชมีฝีมือการรักษาได้ดีอย่างประหลาดนะหม่อมฉันก็เลยให้มันไปตามหมอพวกวิราชมาแต่บ้านฮอลันดาให้มารักษาน่ะไปคะหม่อมฉันนะเพคะหนูม้วนเพคะหมอวิลาชาวฮอลันดาใช่นั้นหรืออืมมันก็จริงเยี่ยงที่เจ้าว่านะหมอพวกนี้มีฝีมือในการเยียวยาได้ดีนักเอ๊แต่เหตุใดแผลของเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านี้ถึงได้ใช้เวลานานกันนักนะนั่นน่ะสิเพคะหมอวิลาชมาทีไรหม่อมฉันก็ให้อัดให้เฟื้องเป็นบำเหน็จไปตามสมควรชะรอยคงจะเห็นแก่บำเหน็จรางวัลจึงเสแสร้งแกล้งกระทำให้แผลของหม่อมฉันหายช้ากระมังเพคะพ่ออยู่หัวมันก็อาจจะจริงยิ่งที่เจ้าว่านะเอาเถิดเช่นนั้นก็หาต้องให้หมอวิราชเข้ามารักษาอีกก็แล้วกันนางม้วนจงไปตามให้เจ้าคุณโอสถมาถวายการรักษาพระสนมเอกแทนเถิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านี้ให้เจ้าคุณโอสถเยียวยามานานก็คงจะหายเองรับด้วยกล้าวเพคะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วเพคะขอเดชะทูลกระหม่อมแก้วพระรัตนเจ้าค่ะว่าอย่างไรพระปีขอเดชะเจ้าพระยาวิชเยนคืนมาแต่เมืองธนบุรีสีมหาสมุทรแล้วพระพุทธเจ้าค่ะคืนมาแล้วเช่นนั้นหรืออืมดีเราปรารถนาจะแจ้งความคืบหน้าแต่ป้อมประการที่นั่นเสียหน่อยแล้วบัดนี้อยู่ที่ใดขอเดชะรอเข้าเฝ้าอยู่แต่พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะพระพุทธเจ้าค่ะอืมฉะนั้นเราก็ไปกันเถิดพระปีรับด้วยกล้าวพระพุทธเจ้าค่ะน้อมส่งเสด็จพ่ออยู่หัวเพคะน้อมส่งเสด็จเพคะเกือบไปรอดตัวไปทีพระสนมเอกเพคะหนึ่งม้วนคราเนี้ยเห็นจะแย่เป็นแน่แท้เชียวเพคะเรื่องอันใดกันฮะหนึ่งม้วนก็พ่ออยู่หัวมิทรงมีพระราชานุญาตให้ท่านหมอฟาซิสเข้าวังอีกแล้วเช่นนั้นที่แท้ก็เรื่องเพียงเท่านี้นี่เองดอกหรือไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ต้องเข้ามาสิดีข้าน่ะหนายจะเต็มทีละจะได้มีเวลาไปเฝ้าเจ้าฟ้าน้อยเจ้าชายผู้รูปงามของข้าบ้างคราเนี้ยข้าจะไม่ปล่อยให้พระองค์หลุดมือข้าอีกเป็นอันขาดจริงหรือไม่นางม้วนเพคะพระสนมเอกฉันได้ให้เหล่าแม่กองในสังกัดของฉันออกไปเที่ยวป่าประกาศให้ชาวเมืองที่อยู่ทั้งสองข้างทางรับรู้กันแล้วเชื่อว่าเมื่อพระราชสถานในพระเจ้ากรุงปารีสเสด็จมาถึงเหล่าชาวเมืองก็จะออกมากระทำการถวายบังคมเสียเนืองแน่นอย่างสมพระเกียรติเป็นแน่จากพี่เล็กอืมแล้วเรื่องกองทหารแลกระบวนเรือรับเสด็จเล่าเป็นยังไงบ้างจุกุลทิพย์กองทหารรอรับเสด็จตามรายทางแลกระบวนเรือนำเสด็จก็เรียบร้อยดี
เมื่อเรือราชทูตมาถึงแต่เมืองตะนาวสีก็จะมีกระบวนช้างแลม้าไปรอรับเพื่ออัญเชิญพระราชสารมาจนถึงบางกอกและขึ้นเรือพระที่นั่งมายังกรุงศรีอยุธยาเราครานี้ฉันว่าฉันจักนำไพรพลไปรอรับท่านราชทูตแต่เมืองตะนาวสีด้วยตัวฉันเองฉะนั้นพี่เล็กหาต้องเป็นกังวลใจอันใดอีกไม่นะจ๊ะฉะนั้นข้าก็วางใจสำเร็จกิจคราวนี้แล้วข้าจะได้กราบบังคมทูลขอให้พ่ออยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยโปรดให้เจ้าได้เป็นที่เจ้าพระยามหาเสนาที่สมุหพระกลาโหมเจ้าจะได้เป็นที่อัครมหาเสนาบดีใช้ความสามารถอย่างเต็มที่กับเขาเสียทีนะจักคุณทิพย์เรื่องบรรดาศักดิ์นะพี่เล็กหาต้องเป็นกังวลอันใดไปไม่หรอกจ้ะฉันไม่เคยคิดถึงแต่อย่างใดลำพังเพียงแต่ตำแหน่งเจ้าพระยาที่แม่ทัพใหญ่ในพระนครเยี่ยงนี้ก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วล่ะจ้ะข้าดีใจนักที่เจ้าคิดได้ยิ่งนี้ผู้ที่ตนรับใช้แผ่นดินมีคนหวังซึ่งลาภยศภายนอกแต่อย่างใดจ้ะพี่เล็กหากแต่ท่านเจ้าพระยามหาเสนาคนก่อนเพิ่งจักถึงแก่อสัญญกรรมลงและยังไม่มีผู้ใดสมควรแก่ตำแหน่งอันนี้ยิ่งไปกว่าเจ้าเช่นนั้นข้าจึงจำต้องกราบบังคมทูลขอให้เจ้าได้ขึ้นรั้งตำแหน่งนี้เสียแทนกรุงศรีอยุธยาเราจักได้มิขาดซึ่งอัครมหาเสนาบดีข้างฝ่ายพระกลาโหมเช่นนั้นก็สุดแล้วแต่พี่เล็กเถอะจ้ะช่วยพระเจ้าพญาโทษพ่อช่วยพวกข้าด้วยเถิดเจ้าข้าช่วยพวกข้าด้วยเถิดเจ้าข้าพี่พวกข้าจะต้องพ่อจะไม่ยอมพ่อข้า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 พ่อเบื้องนอกนั้นมีเสียงเอะอะอันใดกันน่ะดูเหมือนจะเป็นเสียงชาวบ้านมาร้องทุกข์นะจ๊ะพี่เล็กชาวบ้านมาร้องทุกข์ฉะนั้นหรือด้วยเรื่องอะไรกันข้าหาใช้ออกยายมวราชผู้รั้งตำแหน่งกรมเมืองไม่เจ้าคุณเล็กคุณหญิงเบื้องนอกเกิดอันใดขึ้นกันหรือเจ้าคะเหตุใดจึงได้มีเสียงเอะอะกันอึกทึกอย่างนี้น่ะเจ้าคะฉันก็ไม่รู้เฉยกันนะคุณหญิงเจ้าคุณพี่เจ้าคะเจ้าคุณพี่คุณหลวงปานเจ้าปานเบื้องนอกเกิดอันใดขึ้นกันน่ะเหตุใดจึงมีเสียงเอะอะอยู่เยี่ยงนั้นนั่นน่ะสิหรือว่าพวกชาวพระนครจักมิพอใจอันใดจึงได้ก่อการจลาจลขึ้นกันนะจลาจลเช่นนั้นหรือหาใช่การจลาจลอันใดดอกเจ้าคุณทิพย์ชาวเมืองน่ะมาร้องทุกขอความช่วยเหลือจากเจ้าคุณพี่เหล็กต่างหากขอความช่วยเหลือเช่นนั้นหรือหลวงปานขอความช่วยเหลืออันใดกันอย่าได้โมคเนอันใดให้มากความเลยเจ้าคุณทิพย์เราออกไปดูด้วยกันบัดเดี๋ยวก็แจ้งเองอะนะจ้ะพี่เหล็กไปเจ้าปานจ้ะเจ้าคุณพี่อีฉันไปด้วยเจ้าค่ะอันใดไปเรื่องเมื่อยามแกก็จะฝากมีฝากใกล้กับผู้ใดได้อีกเจ้าค่ะโอ้ยฉันก็เถกกันเจ้าค่ะไต่เท้าถูกเกณฑ์เอาตัวไปใช้จนเจ็บไข้ก็ยังจะต้องทำงานอีกอย่างเนี้ยหากว่าอีฉันเป็นอันใดไปอีฉันก็คงจะต้องเป็นไม้และลูกอีฉันอีก5คนก็จะต้องเป็นกำพร้าเป็นแน่เจ้าค่ะจ่ายเลยเจ้าค่ะจ่ายดีจ่ายดีจ่ายดีเจ้าค่ะมาเลยด้วยคุณค่าด้วยท่านโอ้ยฉันเป็นอันใดไปเนาะเดี๋ยวด้วยท่านเจ้าพญาโกษาเจ้าค่ะช่วยพวกเราด้วยเถิดเจ้าค่ะท่านเจ้าพญาโกษาจุบานจ้ะเจ้าคุณพี่เอ้าท่านเจ้าพญาโกษาออกมาแล้วพวกเจ้ามีอันใดจักร้องทุกข์ก็ขอให้ร้องทุกข์กันมาทีละคนเถิดเอะอะกันเยี่ยงเนี้ยหาจับความอันใดได้ไหมเอาพวกเจ้ามัวแต่เกี่ยงกันไปมาเยี่ยงเนี้ยแล้วท่านเจ้าพญาโกษาจะแจ้งได้ยังไงกันว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ร้อนอันใดที่จักให้ท่านเจ้าพระยาโกษาช่วยนะเอ้าแม่เท่าผู้นั้นน่ะดูคงจักเจรจาความกันรู้เรื่องเสียหน่อยกระมังอย่างไรเสียก็เป็นตัวแทนพวกชาวพระนครที่มาที่นี่เจรจาความให้ท่านเจ้าพระยาโกษาฟังทีเถิดหากมีอันใดที่ท่านพอจะช่วยได้ท่านจักต้องช่วยเป็นแน่เจ้าขาใต้เท้า
ม่เท่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดก็จงว่ามาเถิดใต้เท้าเจ้าคะคือที่พวกฉันมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือใต้เท้าก็ด้วยเรื่องเรื่องแม่เท่าจงว่ามาเถิดมีเรื่องทุกข์ร้อนอันใดหากฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยเจ้าขาใต้เท้าที่ฉันและพวกชาวบ้านมาที่นี่ก็ด้วยเรื่องที่ท่านเจ้าพญาที่สมุหานายกท่านเกณฑ์ชาวเมืองไปสร้างป้อมปราการนะเจ้าขาใต้เท้าเรื่องสร้างป้อมปราการฉะนั้นหรือที่แท้ก็เรื่องการสร้างป้อมปราการเฉกเมืองวิลาดันเองพี่เล็กจ๊ะเจ้าคุณพี ชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาดีพี่วางใจคนไม่ผิดจริงๆเจ้าฟ้าน้อยน้องเราเอาละในเมื่อที่พระนครที่จัดแจงการพระราชพิธีได้ดีอย่างนี้แล้วพี่ก็วางใจจะได้คืนไปเมืองลุบุรีเพื่อที่จะรอรับพระราชสารและราชทูตแต่พระเจ้าหลุยเลอครั้งได้อย่างสบายใจเสียทีนะพระพุทธเจ้าค่ะกรุงศรีอยุธยาเราข้าซึ่งกรมพระราชวังบวรมาเสียนานแล้วสำเร็จกิจคราวนี้พี่จะได้สถาปนาเจ้าให้ได้เป็นที่อุปราชวังหน้าแห่งกรุงศรีอยุธยาเราเสียทีนะเจ้าฟ้าน้อยโคเดชะหม่อมฉันความสามารถยังด้อยนะยังหาควรไม่ที่จะได้มีวาสนาถึงเพียงนั้นดอกพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าฟ้าน้อยหากเจ้ามีรับตำแหน่งนี้แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเราก็คงจะหามีผู้ใดเหมาะสมอีกไม่แล้วล่ะนะน้องพี่โอรสพี่ก็หาได้มีไม่จักมีก็แต่พระราชธิดาหากจะให้ขึ้นรั้งตำแหน่งนี้ก็คงจะผิดซึ่งกฎมนเทียนบานที่เคยมีมาแต่ครั้งเก่าก่อนเช่นนั้นเจ้าก็จงอย่าได้ปฏิเสธเลยนะเจ้าในเมื่อสมเด็จพี่ทรงมีพระมหากรุณาแก่หม่อมฉันถึงเพียงนี้แล้วหม่อมฉันก็จะมิทำให้สมเด็จพี่ทรงผิดหวังเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าค่ะดี พ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าคุณวิชัยเย็นมีเรื่องอะไรฉะนั้นหรือเหตุใดเจ้าจึงได้เร่งรีบเข้ามาเฝ้าเราถึงเพียงนี้ข้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมพ่ออยู่หัวถวายบังคมสมเด็จพระอนุชาพระพุทธเจ้าข้าว่าอย่างไรเจ้าคุณวิชัยเย็นมีกิจอันใดสำคัญนักกระนั้นหรือคือหากสมเด็จพี่มิทรงมีราชกิจใดจะตรัสแก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็จะขอกราบบังคมทูลลาไปดูแลความเรียบร้อยกับเจ้าพระยาศรีหราชเดโชชัยเสียก่อนนะพระพุทธเจ้าข้าเช่นนั้นก็ไปเถิดเจ้าฟ้าน้อยพระพุทธเจ้าค่ะว่าอย่างไรเจ้าคุณวิชัยเย็นไปแล้วเจ้าคุณวิชัยเย็นคือขอเดชพระหัตถ์ยามีผลกล้ามีเรื่องอันใดก็จงเร่งว่ามาเถิดอย่าได้กระทำอ้ำอึ้งยิ่งนั้นขอเดชพระหัตถ์ยามีผลกล้ามเรื่องท่านเจ้าคุณโกษาพระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณโกษาฉะนั้นหรือมีเรื่องอันใดกันเร่งแจ้งแก่เรามาเร็วคือมหาดเล็กเร่งให้คนไปแจ้งแก่เจ้าคุณสิหราชเดโชชัยว่าบัดเดี๋ยวเราจะไปดูความเรียบร้อยของกองทหารที่รับเสด็จพระราชสารพระเจ้าหลุยเลอครั้งให้เจ้าคุณออกมาดูกับเราด้วยรับด้วยกล้าพระพุทธเจ้าค่ะพระภูษาพระภูษาของเราอยู่แต่คนไหนกันก็มือครูเราถอดวางเอาไว้ตรงนี้นี่นามหาดเล็กข้าพระพุทธเจ้าหาได้ทราบไหมพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าก็มีทราบติดกล้าเฉกกันพระพุทธเจ้าค่ะพวกเจ้ายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วจักไม่เห็นได้ยิ่งไรกันก่อนที่เราจักไปเข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวเราก็ถอดพระภูษาวางเอาไว้ตรงนี้อยู่ดีๆพวกเจ้ามิเห็นหรือขอเดชะเมื่อครู่ก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองจะเร่งออกไปแจ้งให้พวกทหารได้เตรียมพระราชยานคารหามสำหรับที่จักเสด็จก็ยังเห็นมีพระภูษาของสมเด็จพระอนุชาวางอยู่แต่เมื่อกลับมาแล้วก็หาได้เห็นไม่คราวแรก
็คิดว่าสมเด็จพระอนุชาคงจักทรงหยิบขึ้นมาสวมแลเสด็จไปหนไหนจึงไม่ได้คิดติดใจอันใดพระพุทธเจ้าค่ะเราเพิ่งจักมาถึงภายหลังพวกเจ้าจักให้เราหยิบพระภูษาขึ้นมาสวมใส่ไปได้ยิ่งไรกันพระภูษาของเราหายไปพวกเจ้าทั้งสองก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นหรือว่าจักมีขโมยขโมยเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะแย่ละในเขตพระราชวังหลวงฝ่ายไหนมีขโมยเยี่ยงเนี่ยเห็นจักวางใจบอกมิได้เสร็จแล้วกระมังเราต้องไปทูลสมเด็จพี่ซะก่อนจะได้เร่งรับสั่งให้ตำรวจเร่งออกค้นหาและจับกุมเอาตัวมาลงทันให้ได้แต่โดยเร็วสมเด็จพี่สมเด็จพี่พระพุทธเจ้าค่ะใดจึงยังไม่เห็นมาอีกนะนางม้วนไปดูสิว่าสมเด็จพระอนุชาเสด็จออกมาจากพระตำหนักพ่ออยู่หัวได้หรือยังพระสนมยังได้ทรงพระทัยร้อนไปเลยเพคะหม่อมฉันเพิ่งจับไปนำพระภูษาของพระอนุชามาวางไว้แต่หน้าห้องพระบรรทมเมื่อครู่นี้เองทรงรออีกประเดี๋ยวเถิดเพคะเมื่อพระอนุชาเสด็จออกมาจากพระตำหนักพ่ออยู่หัวและมิทรงเห็นก็จะต้องเสด็จตามหาพระภูษามาถึงพระตำหนักพระสนมเป็นแน่เพคะขอให้เป็นจริงยิ่งที่เองกล่าวเถิดนางม้วนมิเช่นนั้นละก็เราก็คงจะต้องอับเฉาเป็นแน่แท้เชียวโถพระสนมเอกของหม่อมฉันมีต้องทรงปริวิตกไปถึงเพียงนั้นดอกเพคะหม่อมฉันมั่นใจว่าอุบายนี้จะต้องใช้การได้เป็นแน่เพคะเจ้าแน่แก่ใจเช่นนั้นหรือนางม้วนเชื่อนางม้วนเถิดเพคะอุบายยิ่งเนี้ยนางม้วนใช้มันนักต่อนักแล้วเพคะใช้มันนักต่อนักใช้อย่างไรกันฮะนางม้วนรู้ว่าเมื่อเจ้าฟ้าดอยเสด็จมาถึงแล้วจักทรงทำยิ่งไรแล้วเราจะให้เสด็จเข้ามาหาเราแต่ห้องบรรทมนี้ได้ยังไงกันแล้วเมื่อเสด็จเข้ามาถึงจักทรงสนพระทัยเราหรือตัดบริพาทเราก็ไม่รู้ดูพระสนมเอกของหม่อมฉันจักทรงตื่นเต้นพระทัยจนทรงกระทำอันใดไม่ถูกเชียวนะเพคะความยิ่งเนี้ยมิเห็นจะยากเลยเพคะพระสนมเอกน่ะทรงมีพระรูปงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชายใดกันจะกล้าปฏิเสธพระสนมเอกของหม่อมฉันได้นะเพคะแต่เจ้าฟ้าน้อยทรงรักใคร่ชอบพออยู่กับกรมหลวงโยธาเทพอยู่แล้วนะนางม้วนเมื่อทุกอย่างสุกงอมยังจะมีสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพอยู่ในพระทัยอีกเช่นนั้นหรือเพคะมันก็จริงยิ่งที่จะว่านะนางม้วนเมื่อทุกอย่างสุกงอมแล้วพระองค์จะยังมีสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพอยู่ในพระทัยอีกได้ยังไรกันเราไม่ใครจะคิดเลยว่าเจ้าฟ้าน้อยได้เป็นที่ม้ามหาอุปราชวังหน้าแห่งกรุงศรีอยุธยาและมีเราประทับอยู่เป็นชายาอยู่เคียงข้างคงจะมีความสุขไม่น้อยเที่ยวเอ้าคนหายเจอข้าปรารถนาจะรู้นักว่าผู้ใดมันบังอาจกระทำการได้ถึงเพียงนี้พระภูษาของสมเด็จพระอนุชาวางเอาไว้ในเขตฝ่ายในแท้ๆยังจักมีผู้ลักมักผู้ซ่อนแอบแฝงเข้ามาขโมยได้อีกเอ้าทหารไปค้นหาแต่พระตำหนักเบื้องขวาโน่นบัดเดี๋ยวข้าจักไปค้นหาแต่พระตำหนักเท้าศรีจุฬาลักษณ์เองพระเจ้าข้าช่วยกันมีเสียงเอะอะกันใดกันนะฮะนางม้วนสงสัยจะเป็นเจ้าฟ้าน้อยกระมังไปค่ะเจ้าฟ้าน้อยเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นนางม้วนเร่งมาดูเราเร็วเรางามพอที่จะให้เจ้าฟ้าน้อยได้แลเห็นหลงไหลพอหรือไม่เพคะบัดเดี๋ยวหม่อมฉันสาวพระเกศาอีกครั้งนะเพคะพระเพคะเจ้าค่ะพระโกษาพระผู้สารเป็นพระราชาวางอยู่หน้าห้องพระบรรทมท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกพระเจ้าค่ะหน้าห้องพระบรรทมในพระสนมเอกเช่นหรือจริงเสียด้วยสิเช่นนั้นทหารตามข้าเข้าไปกุมเอาตัวพระสนมเอกไปถวายพ่ออยู่หัวบัดนี้พระเจ้าค่ะไปไปเสด็จมาแล้วเพคะพระสนมเอกเจ้าฟ้าน้อย
่คิดเลยไม่คิดเลยว่าอนุชาที่เรารักที่สุดจะกระทำกับเราได้ถึงเพียงนี้เราหรือปรารถนาดีที่จะให้เป็นที่กรมพระราชวังบวรเพื่อรังตำแหน่งวังหน้าดูแลพระนครต่างหูต่างตาเราแต่กลับทำให้เราผิดหวังแล้วเยี่ยงนี้ต่อไปในเบื้องหน้าเรายังจักวางใจผู้ใดได้อีกพ่อยกหัวทรงพระทัยเย็นไว้ก่อนเธอพระพุทธเจ้าข้าถึงสมเด็จพระอนุชาจักวางใจบ่มีได้แต่สมเด็จกรมหลวงโยธาเทพก็ยังคงอยู่อีกพระองค์ดับพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าว่าหากพ่อยกหัวจักทรงโปรดก็อาจทรงสถาปนาสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพเป็นที่ราชทายาทได้ดับพระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณวิชัยเย็นกรมหลวงโยธาเทพลูกหญิงของเราเนี่ยเป็นอิสตรีนับแต่บูดานมาหาเคยมีเยี่ยงอย่างอันใดไม่ที่จะให้อิสตรีขึ้นรั้งตำแหน่งวังหน้าเป็นพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเราโอ้ถ้าเช่นนั้นรับว่าพ่ออยู่หัวจะทรงโปรดใครเจ้าฟ้าอภัยทศขึ้นรั้งตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้าข้าเจ้าฟ้าอภัยทศถึงแม้ว่าทั้งศักดิ์และสิทธิ์จะควรแก่การสถาปนาโดยที่ไม่มีผู้ใดอาจติชินเอาได้แต่ด้วยสติปัญญาอีกทั้งพระราชอัธยาศัยมิใคร่จักสมประกอบนักจักให้เราวางใจมอบเวรบ้านเมืองให้ได้อย่างไรกันเช่นนั้นก็ควรจะมีคราวจะเป็นสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพพระพุทธเจ้าข้าเราแจ้งแก่เจ้าแล้วว่ากรมหลวงโยธาเทพเป็นอิสตรีเราจะผิดกฎมนเทียนบานบ่มิได้ถ้าเช่นนั้นพระปีเล่าพระพุทธเจ้าข้าพระปีน่ะเป็นเพียงราชบุตรบุญธรรมของเราเท่านั้นหาใช้เชื้อพระวงศ์แต่ประการใดไม่จะให้เราสถาปนาได้ยิ่งไรกันขอใจชาแต่หากพระปีได้อภิเษกกับสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพข้าพระพุทธเจ้าว่าเจ้าคุณวิชัยเย็นอย่าเพิ่งเร่งรัดเราในเวลานี้เลยให้เราค่อยคิดอ่านการให้รอบคอบเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันก็แล้วกันการนี้หาใช่เรื่องเล็กไม่จักให้คิดเอาตามอำเภอน้ำใจที่จะยกคนขึ้นเป็นราชทายาทครองแผ่นดินแต่โดยง่ายไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้าข้าข้าได้ชับรายาไม่พ้นกล่าวท่านจักรพยาโกษาธิบดีขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าท่านเจ้าคุณเล็กพ่ออยู่ครัวพระพุทธเจ้าข้าเรารู้แล้วเจ้าคุณวิชัยเย็นมหาดเล็กเช่นนั้นก็เร่งให้เข้ามาเถิดพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเจ้าคุณเล็กเข้ามาเฝ้าก็จะเป็นความที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลไปแน่เช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นจะเฝ้าอยู่ด้วยมิได้เป็นแน่ถ้าเจ้าคุณเล็กอายเข้าใจว่าข้าพระพุทธเจ้ามาทูลฟ้องเช่นนั้นเจ้าก็หลบไปด้านไหนเสียก่อนเถิดเจ้าคุณวิชัยเย็นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าข้าหวังว่าเจ้าคุณเหล็กคงจะมิกระทำให้เราผิดหวังอีกคนนะข้าพระพุทธเจ้าเจ้าพระยาโกษาธิบดีขอถวายบังคมพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าคุณเหล็กเร่งรุดเข้ามาเฝ้าเราแต่ในเวลาเช้าเยี่ยงเนี้ยคงจะมีความสำคัญอันใดกระมังพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่าเจ้าฟ้าน้อยและเท้าศรีจุฬาลักษณ์ความอันนี้เป็นความฝ่ายในอีกทั้งเราก็ได้ตั้งคณะลูกขุนให้ส่วนความเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในจำนวนลูกขุนนั้นก็มีออกประเภทราชาผู้พี่ชายของท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกของเราอยู่ด้วยฉะนั้นเจ้าหาต้องเป็นกังวลว่าความจักหาเป็นธรรมต่อคนทั้งสองผู้ไม่ขอเดชะแต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าสมเด็จพระอนุชาคงจักมีทรงกระทำการเยี่ยงนั้นเป็นแน่ฉะนั้นเจ้าขุนเล็กเราก็คิดเช่นนั้นแต่ในเมื่อประจักษ์ทั้งพยานและหลักฐานแน่นหนาเยี่ยงนี้จะให้เรากระทำยิ่งไรได้เล่าเจ้าฟ้าน้อยน่ะเป็นอนุชาแห่งเราเราย่อมรักเสียยิ่งกว่าผู้ใดแต่หากได้กระทำผิดจารีตเยี่ยงนี้เราก็คงจักละเอาไว้ไม่ได้ดอกนะมิเช่นนั้นต่อไปจะให้เราปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรกันเล่าแต่พ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณเล็กเราเสียใจมามากพอแล้วเจ้าคุณอย่าได้มาเจรจาตอกย้ำให้เราต้องเสียใจไปมากกว่านี้เลยหากเจ้าคุณไม่มีกิจอื่นอันใดอีกแล้วก็จงกลับไปเสียเถิดเราปรารถนาจะอยู่เพียงลำพังพระพุทธเจ้าค่ะคือหรือว่าเจ้าคุณมีกิจอย่างอื่นอันที่จริงแล้วในพลายยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าหาควรไม่ที่จะนำเอาราชกิจมากราบบังคมทูลให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหากแต่ความที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รับคำร้องทุกข์จากชาวพระนครและชาวเมืองแต่หัวเมืองทั้งหลายมานั้นเป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสนักข้าพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องเสี่ยงต่อพระราชอาญานำความขึ้นกราบบังคมทูลพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะหากเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร์เยี่ยงที่เจ้าคุณกล่าวแล้วไซก็จงว่ามาเถิดหาต้องเกรงน้ำใจเราไม่เป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเรียกว่ามาเถิดเจ้าคุณโกษาขอเดชาพระอาญามีผลกล้าวเรื่องป้อมปราการเรื่องป้อมปราการฉะนั้นหรือเจ้าคุณโกษาขอเดชะหรือว่า
พ่ออยู่หัวทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะจงว่ามาเถิดเจ้าคุณโกษาพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าหลายวันมานี้มีทั้งชาวพระนครและทั้งชาวหัวเมืองดันด้นพากันไปถึงโจรฆ่าพระพุทธเจ้ากล่าวร้องทุกข์เกี่ยวด้วยเรื่องการสร้างป้อมปราการเยี่ยงเมืองวิราชอันยังผลให้เหล่าชาวหัวเมืองทั้งหลายได้รับความทุกข์ร้อนกันเป็นอันมากจึงร้องขอให้ข้าพระเจ้าได้เข้ามาเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ยกเลิกการสร้างป้อมปราการอันนั้นเสียนะพระพุทธเจ้าค่ะให้ยกเลิกการสร้างป้อมปราการเช่นนั้นหรือเจ้าคุณเล็กเจ้าคุณเล็กก็แจ้งดีอยู่ไม่ใช่หรือว่าที่เราได้ให้กระทำไปนั้นหาใช่เพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเองไม่หากแต่เป็นประโยชน์สุขของพวกเขาต่างหากเวลานี้พวกอังกฤษและพวกฮอลันดาถึงแม้ว่าจะยอมอ่อนข้อให้แก่เราชาวกรุงศรีอยุธยาลงไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีคิดประทุษร้ายต่อแผ่นดินเราเอาเสียเลยพวกมันน่ะเพียงแต่รอคอยโอกาสเท่านั้นรอคอยโอกาสให้เราพลั้งเผลอและก็จะนำเรือรบมาข่มขู่ชาวเราเฉกเมื่อการก่อนอีกที่เราได้ให้กระทำการสร้างป้อมปราการเยี่ยงเนี้ยก็เพื่อที่จะให้พวกมันได้เกรงกลัวและไม่กล้ามากระทำย่ำยีชาวเราได้อีกเราอนาประชาราชจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขยอมลำบากเสียในเวลานี้ยังจะดีเสียกว่าให้ลูกหลานในภายหน้าต้องได้ยากนะเจ้าคุณเล็กขอเดชะพระอาญามิพลกล่าวแต่เรื่องป้อมปราการเยี่ยงพวกวิราชนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่ามิเหมาะแก่กรุงศรีอยุธยาเรานะพระพุทธเจ้าค่ะมิเหมาะยิ่งไรกันเหล่าเมืองวิราชแต่ยุโรปต่างก็ใช้กันจนทั่วและก็อาจคุ้มครองบ้านเมืองก็ได้ผลดีมิฉะนั้นเมืองเหล่านั้นจะมีอำนาจถึงกับเดินทางมาไกลเพื่อข่มขู่เราแต่กรุงศรีอยุธยาได้ยิ่งไรกันขอได้ชาพระอาญามิพลกล่าวอันเมืองวิราชนั้นข้าพระพุทธเจ้ามิใครเห็นเช่นนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าการใช้ป้อมปราการเพื่อให้ทหารเข้าไปประจำอยู่นั้นอาจจะเหมาะแก่ชัยภูมิแห่งเมืองวิราชก็เป็นได้พระพุทธเจ้าค่ะหากแต่ตามพระคัมภีร์พิชัยสงครามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ร่ำเรียนมาแต่ท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าแห่งเมืองสวรรคโลกนั้นได้กล่าวไว้ถึงโทษแห่งการผิดซึ่งชัยภูมิที่หากเราจักนำไพร่พลของเราเข้าไปกักเอาไว้แต่ในที่แคบๆนั้นก็อาจจะกระทำให้ข้าศึกยกทัพมาล้อมจนสิ้นซึ่งเสบียงอาหารและก็จักมิสามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาได้อันจักยังผลให้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่าได้นะพระเจ้าค่ะเจ้าคุณโกษาจะกระทำยิ่งนั้นได้อย่างไรกันเจ้าคุณวิชัยเย็นเจ้าคุณโกษาน่ะเป็นขุนนางที่สัตย์ซื่อมาแต่ไหนแต่ไรจักอย่างไรเสียเราก็มีเชื่อดอกว่าเจ้าคุณโกษาจะรับสินบนผู้อื่นมากล่าวความเท็จแก่เรานะขอได้ชอบพระอาญามิพลเกล้าเมื่อก่อนท่านเจ้าคุณโกษาอาจจะมิเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปท่านเจ้าคุณได้อยู่ในตำแหน่งสูงนานเข้าก็อาจจะเคยชินอยู่กับการเสพสุขที่ได้รับสินบนมาเป็นเวลานานอุปนิสัยจึงอาจจะเปลี่ยนไปได้ขอได้ชอบความอันนี้อาจพิสูจน์ได้มียากว่าเจ้าคุณโกษารับสินบนจริงหรือไม่หากเจ้าคุณโกษารับสินบนจริงก็จะต้องมากราบบังคมทูลขอให้พ่ออยู่หัวทรงยกเลิกการสร้างป้อมปราการนี้เป็นแน่แต่หากข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใส่ใครท่านเจ้าคุณโกษาไม่ได้กราบบังคมทูลขอดังกล่าวแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีจะถวายศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของท่านเจ้าคุณโกษาพระพุทธเจ้าข้าขอเดชะขอเดชะพ่ออยู่หัวพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าข้าพ่ออยู่หัวเจ้าคุณโกษาขอได้ชาพระอาญามีผลกล่าวขอพ่ออยู่หัวจงทรงมีพระราชวินิจฉัยรับสั่งให้ยกเลิกการสร้างป้อมปราการทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณโกษาที่เจ้าคุณมีความคิดเช่นนี้ก็เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าที่ชาวเมืองเหล่านั้นเอามาร้องทุกข์ให้มิใช่เพราะเชื่อเช่นนั้นจริงใช่หรือไม่ขอได้ชาข้าพระเจ้าเชื่อเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าข้าหากเจ้าคุณเชื่อเช่นนั้นจริงแล้วเหตุใดเจ้าคุณจึงได้รับอัดรับเบี้ยจากคนเหล่านั้นเล่าขอได้ชาข้าพระเจ้าเป็นจริงเยี่ยงที่เจ้าคุณวิชัยเย็นกล่าวเสียด้วยทหารจงกุมตัวเจ้าพระยาโกษาที่ไม่ดีเอาไว้และเอาหวายมาโบยให้หลามจำเสียตรงนี้จักได้มิเป็นเยี่ยงอย่างแก่ขุนนางที่ช่อชนรับสินบาทค่าสินบนต่อไปอีกพระพุทธเจ้าข้าท่านเจ้าพระยาโกษาทุกข์พ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าข้าสำเร็จแล้วเช่นนั้นเราก็เร่งไปกันเถิดคุณท้าวศรีสัจจาบัดเดียวจักมิทันเพนเพคะสมเด็จท่านสมเด็จท่านเพคะสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพเสด็จเพคะ
กรมหลวงโยธาเทพด่านเราเช่นนั้นหรือสมเด็จอาเพคะสมเด็จอาต้องช่วยผมชนะเพคะสมเด็จอาสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพมอมฉันถวายบังคมเพคะกรมหลวงโยธาเทพหลานอาเจ้าเป็นอันใดไปเหตุใดจึงได้กันแสงเยี่ยงนั้นไหนมีเรื่องอันใดผู้ใดกล้าลังแกเจ้าจงเร่งแจ้งแกอามาเร็วสมเด็จอาเพคะสมเด็จพ่อสมเด็จพ่อเพคะสมเด็จพี่สมเด็จพี่ทรงทำอันใดหลานอาสมเด็จพ่อสมเด็จพ่อจากทรงลงพระอาญาสมเด็จอาน้อยสมเด็จอาต้องช่วยหม่อมฉันนะเพคะทรงเสด็จไปกราบบังคมทูลขอสมเด็จพ่อทีเถิดเพคะมิเช่นนั้นสมเด็จอาน้อยของหม่อมฉันเห็นจะต้องสิ้นพระชนม์เป็นแน่แท้เชียวเพคะสมเด็จอาสมเด็จพี่จากทรงลงพระอาญาเจ้าฟ้าน้อยเช่นนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันนั่นสิเพคะผู้ใดก็แจ้งกันอยู่ว่าพ่ออยู่หัวทรงโปรดสมเด็จพระอนุชาพระองค์เล็กมากถึงขนาดจากทรงโปรดให้สถาปนาเป็นถึงกรมพระราชวังบวรอีกไม่นานแล้วแล้วจักทรงลงพระอาญาสมเด็จพระอนุชาให้หนักถึงเพียงนั้นได้อย่างไรกันเพคะทำไมจะมิได้แล้วคุณท้าวศรีสัจจาก็ในเมื่อพระสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์บุตรีของคุณท้าวน่ะให้นางพระกำนันไปขโมยพระภูษาของสมเด็จอาไปไว้เสียแต่หน้าห้องพระบรรทมเพื่อหวังที่จะกระทำล่อลวงให้สมเด็จอาน้อยหลงในมารยาเข้าไปร่วมสมสู่ด้วยกับตนน่ะฮะมีเรื่องเช่นนั้นด้วยหรือนี่ตายจริงเจ้าแจมแล้วเจ้าฟ้าน้อยเข้าไปหรือไม่หลานอายังมิทันได้เข้าไปดอกเพคะแต่นางพระกำนันของท้าวศรีจุฬาลักษณ์มิทราบว่าแค้นเคืองสมเด็จอาน้อยเสียมาแต่หนไหนจึงได้กราบบังคมทูลไปว่าสมเด็จอาน้อยทรงรับรอดเป็นชู้สมสู่กับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เสียเป็นเวลานานแล้วพอสมเด็จพ่อทรงได้สดับจึงทรงพิโรธเป็นการใหญ่และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ตั้งคณะลูกขุนส่วนความเอาโทษทั้งสมเด็จอาน้อยและท้าวศรีจุฬาลักษณ์ในทันทีนะเพคะสมเด็จอาสมเด็จอาต้องช่วยสมเด็จอาน้อยนะเพคะมิเช่นนั้นแล้วก็พับปีและประเภทราชาจะต้องถือโอกาสทำร้ายสมเด็จอาน้อยของหม่อมฉันเป็นแน่เพคะพับปีเช่นนั้นหรือพระเจ้าทองคำก็เป็นลูกคุณกับเขาด้วยฉะนั้นด้วยนี่แย่แล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าทองคำจะต้องเกรงคำครหายิ่งมีทันได้สวนความก็คงจะต้องตัดสินความลงทันทั้งเจ้าฟ้าน้อยและเจ้าแจมของฉันเป็นแน่แท้เชียวเช่นนั้นก็อย่าได้ช้าอยู่เลยคุณท้าวศรีสัจจาเราเร่งเข้าไปในพระราชวังหลวงกันเถิดเพคะสมเด็จท่านนางเอื้องเร่งให้ทหารติดเครื่องเตรียมพระราชยานค้านหามเร็วเจ้าค่ะคุณท้าวโอ้เจ้าฟ้าน้อยน้องพี่ลูกขุนพระราชวังหลวงพี่ทองคำดิฉันถูกใส่ความดิฉันหาได้กระทำเช่นนั้นไม่นะพี่ทองคำเชื่อดิฉันเถอะเจ้าขาพี่ทองคำเจ้าจันพี่ทั้งหลักฐานและพยานปรากฏชัดแจ้งยิ่งดีแล้วพระสนมเอกยังจักทรงปฏิเสธอีกเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะเสียทีที่พ่ออยู่หัวทรงโปรดด้วยเห็นว่าเป็นถึงธิดาในพระนมโทที่เคยถวายการอภิบาลมาเสียตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่กลับกระทำการเป็นทุรยศให้เสื่อมเสียพระเกียรติได้ถึงเพียงนี้ท่านออกพระเพทราชาหวังว่าออกพระท่านคงจักมิเห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องถึงกับลำเอียงตัดสินความเป็นทุรยศต่อพ่ออยู่หัวดอกนะพับปีหาได้ตัดยิ่งนั้นข้าหาใช่คนประเภทนั้นไม่คนยิ่งข้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอย่าว่าแต่พระสนมเอกที่เป็นน้องสาวข้าเลยต่อให้เป็นเจ้าเดือบุตรชายข้าหากสนความดูแล้วเป็นทุรยศต่อพ่ออยู่หัวจริงข้าก็หาละเอาไว้ไม่ถ้าเช่นนั้นออกพระท่านจักตัดสินความยิ่งไรกับพระสนมเอกน้องสาวท่านนะคือพี่ทองคำแจมไม่ผิดนะเจ้าค่ะอย่าทำอันใดแจมเลยนะเจ้าค่ะพี่ทองคำเจ้าแจมในเมื่อหลักฐานอันมีพระภูษาและสมเด็จพระอนุชาวางอยู่แต่หน้าห้องของเจ้าอีกทั้งนางพระกำนันคนสนิทของเจ้าก็ได้ยืนยันเป็นแข็งขันถึงเพียงนี้แล้วข้าก็หาตัดสินเป็นอื่นไปได้ไม่เจ้าก็จงก้มหน้ารับโทษให้สาสมแก่โทษสารุโทษที่เจ้าควรจักได้รับเถิดพี่ทองคำอย่านะเจ้าค่ะ
นางม้วนนางม้วนมันปดมันรับสินบนพระปีมาพี่ดองคำอย่าลงอุบายพวกมันนะเจ้าค่ะพี่ดองคำผิดแล้วยังจักไปเที่ยวใส่ใครผู้อื่นอีกเช่นนั้นหรือเจ้าจังทหารจงนำตัวพระสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์ผู้นี้ไปทวงน้ำเสียข้ามีปาถนาจะให้โลหิตแปดเปื้อนไปเสนียดกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเราอีกต่อไปไปนี่ลุกนี่ไปออกประเภทราชาสมแล้วที่เป็นหนึ่งใน9ขุนศึกของทูลกระหม่อมแก้วแม้แต่น้องสาวโรบุทธรยังอาจสั่งประหารได้เพื่อพระเกียรติในทูลกระหม่อมแก้วมิเสียทีมิเสียทีที่ทูลกระหม่อมแก้วทรงไว้วางพระราชหฤทัยเสียจริงๆเอาล่ะในเมื่อน้องสาวท่านก็เป็นผู้ตัดสินไปแล้วเช่นนั้นสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าน้อยที่เป็นถึงเชื้อพระวงศ์ข้าผู้เป็นพระราชบุตรบุญธรรมในพ่ออยู่หัวก็จะขอเป็นผู้ตัดสินความเอาเองแล้วกันหาต้องรบกวนออกพระท่านอีกไหมพระปีเจ้าฟ้าน้อยคราเนี่ยก็คงจัดถึงคราของพระองค์แล้วสินะพระพุทธเจ้าค่ะพระปีเจ้าเราขออภัยนะเจ้าข้าจงทำกิจของเจ้าไปเถิดข้าหาถือเครื่องอันใดไม่ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณโกษาเราผิดหวังในตัวเจ้าจริงๆเสียทีที่เป็นบุตรเจ้าแม่วัดดุสิตร่วมดื่มน้ำนมจากเต้าเดียวกันกับเราแต่เหตุใดจึงได้กระทำตนเฉกขุนนางช่อชนแห่งกรุงศรีอยุธยาเราไปได้มันโบยมันโอ้คือเราสั่งให้โบยยิ่งไรเล่าโบยเข้าไปโบยให้ลาบจำต่อไปจากได้มิกระทำการให้เราต้องเสียใจเยี่ยงนี้อีกโบยมันเฮ้ยเอ็งโบยสิวะข้าไม่กล้าวะเอ็งนั่นแหละโบยเมื่อครูตอนที่พ่ออยู่หัวรับสั่งทรงทอดพระเนตรเองนะโว้ยไม่หาใช่ไม่ข้าเห็นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเองต่างหากเอ็งนั่นแหละโบยเอ็งนั่นแหละเอ็งต่างหากเราเอ็งนั่นแหละคุณโบยเอ็งนั่นแหละพวกเจ้ามัวทุ่มเถียงอะไรกันอยู่หรือจะให้เราเป็นผู้ลงทันเจ้าคุณโกษาเสียเองหรือยังไรกันคือโบยข้าเถิดทั้งสองคนนั่นแหละข้ากระทำให้พ่ออยู่หัวทรงผิดหวังพระทัยเช่นนั้นข้าจึงสมควรแล้วที่จะได้รับโทษทันยิ่งนี้ท่านเจ้าคุณยังบีบอยอีกพระพุทธเจ้าข้าท่านเจ้าคุณโกษาก้าวขอประทานอภัยด้วยนะเจ้าข้าครับผมต้องขอประทานโทษท่านเจ้าคุณจริงๆท่านเจ้าคุณมีหน้าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเลยกับเรื่องนี้เลยมิเช่นครับผมก็จะไม่ต้องกระทำการเป็นทรยศต่อท่านเจ้าคุณจริงๆอีกเด็ดกรมหลวงโยธาทิพย์เสด็จแล้วผมเด็ดกรมหลวงโยธาทิพย์เสด็จแล้วสมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์เสด็จแล้วกรมหลวงโยธาทิพย์ใช่ไหมหรือเจ้าคุณเล็กถวายบังคมสมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์พระพุทธเจ้าค่ะเล่าขานตำนานวีรชนมหาบุรุษอยุธยาผลิตโดยทีมงานรังสีมัน